ันนี้เป็นความเป็นมาของเรื่องนะอาจจะบอกถึงอะไรอ่ะจุดประสงค์ในการทรงนิพนธ์เรื่องนี้ขึ้นมานะคะต่อไปทีนี้ย้อนกลับมาถึงว่าในขณะที่คือจะอยู่ในอะไรเพศบรรพชิตคือบวชตลอดนะคะที่ทรงผนวดที่วัดบวรนิเวศวิหารนั่นเองนะคะนะได้ฉายาทางพระว่าอะไรคะอิสรยานูนะก็คือบวชตนตลอดพระชนชีพนั่นแหละนะคะนะซึ่งสร้างสรรค์ผลงานนะคะก็คืออยู่ในช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าก็คือรัชกาลที่เท่าไหร่คะรัชกาลที่4นั่นเองนะอันนี้ประวัติเท่าที่ปรากฏนะคะเท่าที่ปรากฏนะเพียงเท่านี้นะคะต่อไปมาดูลักษณะคำประพันธ์เมื่อกี้นะคะบอกว่าเป็นลักษณะของกลอนเพลงยาวนะคะเป็นร้อยกรองนะคะประเภทกลอนนะกลอนมีอะไรบ้างอ่ะกลอนเพลงยาวกลอนสักกวากลอนดอกสร้อยอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ลักษณะของกลอนเพลงยาวที่ว่าแตกต่างจากก็คือเป็นกลอนสุภาพหรือว่ากลอน8ประเภทหนึ่งนั่นแหละนะคะลักษณะบังคับนะจำนวนคำสัมผัสนี่เหมือนกลอนสุภาพหรือกลอน8แต่ว่าที่จะต่างถ้านักเรียนจะดูในเนื้อหานะคะในลักษณะของกลอนเพลงยาวจะเห็นว่าโดยปกติถ้ากลอนสุภาพหรือกลอน8บทหนึ่งก็จะมีกี่วรรคคะ4วรรคนะคะเวลาที่จะขึ้นต้นมันก็เรียง4วรรคเลยสดับรับรองทรงแต่ถ้าดูในเนื้อหามันมีข้อแตกต่างอย่างไรข้อแตกต่างนะคะนะลักษณะโดยทั่วไปก็จะเหมือนกับกลอนสุภาพอย่างที่บอกนะคะนะจำนวนคำสัมผัสแต่ว่าแตกต่างอย่างไรคะขึ้นต้นด้วยวรรครับกลอนสุภาพมีชื่อวรรคว่าอะไรบ้างสดับหรือสลับในวรรคแรกนะคะวรรคที่2ก็จะเป็นวรรครับวรรคที่3เป็นวรรคอะไรคะวรรครองและวรรคที่4ก็จะเป็นวรรคทรงนะคะแต่ข้อแตกต่างของกลอนเพลงยาวที่ใช้แต่งในเรื่องนี้นะคะจะขึ้นต้นด้วยวรรคอะไรวรรคที่2หรือวรรครับนั่นเองแล้วก็เมื่อจบเรื่องราวนะคะจบความแล้วจบบทจบเรื่องแล้วก็จะลงด้วยคำว่าอะไรนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างนะส่วนสัมผัสบังคับอะไรในระหว่างวรรคอะไรนี้ก็จะเหมือนกลอนสุภาพหรือกลอน8นะคะแต่จะต่างกันตอนขึ้นต้นนะคะแล้วก็ลงท้ายจะจบด้วยคำว่าดูตัวอย่างลอกตัวอย่างไปด้วยนะคะเห็นไหมวรรคนี้หายไปถูกไหมคะวรรคแรกถ้าเป็นกลอนสุภาพหรือกลอน8ก็จะสมายมันก็จะมีทั้ง4วรรคเลยนะคะแต่ถ้าเป็นกลอนเพลงยาวขึ้นต้นด้วยวรรคที่2นะคะคือตัวสีเหลืองเข้มเนี่ยนะคะอ่ะอ่านพร้อมกันสิอ่านธรรมดาละไว้ฐานที่เข้าใจตัวสีเหลืองเข้มอันนี้ที่ให้เห็นถึงข้อแตกต่างของกลอนเพลงยาวกับกลอนสุภาพหรือกลอน8นะคะขึ้นต้นด้วยวรรคที่2ลงท้ายด้วยคำว่าลอกแบบไปด้วยนะคะลอกแบบไปด้วย
ียนเรียง4วรรคหรือถ้าเขียนอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะเขียนอะไรนะวรรคละบรรทัดก็ได้แต่ว่าถ้าเขียนเรียงอย่างเงี้ยจะให้เห็นให้ชัดเจนว่านะคะกลอนเพลงยาวจะวรรคแรกหรือวรรคสดับนะจะไม่ได้ขึ้นต้นด้วยวรรคนี้นะคะอันนี้เฉพาะขึ้นต้นนะส่วนวรรคอื่นๆส่วนบทอื่นๆก็มี4วรรคตามเดิมแต่อันนี้เฉพาะขึ้นต้นที่เป็นข้อแตกต่างนะคะนะคะอันนี้เป็นลักษณะคำประพันธ์หรือว่าทำนองแต่งนะคะของกลอนเพลงยาวนะย้ำอีกทีหนึ่งว่าจะขึ้นต้นด้วยวรรคที่2แล้วก็ลงท้ายเนื้อเรื่องถ้าจบความแล้วนะคะลงท้ายด้วยคำว่าเอ่ยนะคะอ่ะต่อไปเป็นกิจกรรมที่จะให้นักเรียนปฏิบัติอีกเช่นเดียวกันนะคะในกิจกรรมนี้ก่อนที่จะดูรายละเอียดของเรื่องราวนะคะว่าเป็นข้อคิดหรือเป็นคำสอนหรือเป็นข้อเสนอแนะอะไรบ้างแล้วก็เป็นที่มาของสำนวนสุภาษิตที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันถึงปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าเนื้อหาจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่4นะคะและที่สำคัญคือเมื่อเนื้อหาหรือว่าเรื่องราวนะคะถ้อยคำที่ใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะนั้นต้องดูความหมายนิดนึงนะคะมันอาจจะค่อนข้างอาจจะใช้คำที่เรียกว่าเป็นคำโบราณนิดนึงเพราะนั้นนักเรียนต้องเข้าใจความหมายจึงจะอ่านเรื่องราวได้เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นในกิจกรรมตรงนี้หาความหมายของคำศัพท์นะคะในเรื่องนะไม่ต้องไปหาที่ไหนให้หาจากนายอะไรคะท้ายเรื่องเลยหมายให้ผ่านหูผ่านตาจะได้จำได้ชั่วโมงหน้าหลังจากที่ไปอ่านแล้วนะคะจะได้เข้าใจนะคะนะฝึกอ่านเป็นทำนองสนอแล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องด้วยในการอ่านร้อยกรองอย่างที่บอกนะคะคืออ่านออกเสียงได้ถูกต้องไพเราะน้ำเสียงก็ต้องให้เหมาะกับความด้วยนะเพราะนั้นดูความหมายทีนี้ความหมายของคำศัพท์เนี่ยมันอาจจะเป็นความหมายที่ตามเนื้อเรื่องนะคะอาจจะไม่ใช่ความหมายโดยตรงตามอักษรนะหรือว่าตามรูปศัพท์นะคะต้องเข้าใจความหมายตามเนื้อเรื่องด้วยว่าใช้ในเนื้อเรื่องเนี่ยใช้ในความหมายว่าอย่างไรนะเพราะฉะนั้นก็ดูตอนท้ายเรื่องเลยนะคะอ่ะนักเรียนจดเป็นคำๆไปก่อนนะคะแล้วก็เว้นบรรทัดไว้นะคำและบรรทัดอ่ะโดยประมาณและเดี๋ยวให้หาความหมายนะคะนะคำศัพท์และความหมายจดคำแล้วบรรทัดไปเลยนะเข้าใจไหมคะจดคำศัพท์ด้านซ้ายหรือจะแบ่งยังไงก็แล้วแต่ให้มันดูเรียบร้อยอ่านแล้วเข้าใจง่ายนะคะอ่ะคำแรกคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะคือค่ะมีความหมายว่าอย่างไรน
ะบางทีอาจจะเป็นคำศัพท์ที่นักเรียนไม่ค่อยคุ้นนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องราวซึ่งแต่งขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่4นะคะเพราะฉะนั้นบางทีคำศัพท์เนี่ยมันอาจจะเป็นคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์โบราณที่ต้องทำความเข้าใจนะคะคำที่2อ่านว่าอะไรคะแต่ออกเสียงได้ใช่ไหมถึงยังจะไม่รู้ความหมายอ่านว่าอะไรคะผสมสระอะไรเป็นอักษรควบไหมออกเสียงเป็นอักษรควบไหมคะออกเสียงว่าอะไรคะฮะออกเสียงว่าอะไรอะไรควบกันแขวะนะคะไม่ใช่แขะหรือแวะนะขอวอควบกันนะแขวะแขวะนะคะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะต่อไปคำที่3คนที่จนเองมีความหมายว่าอย่างไรนะคะคำที่4อ่านว่าอะไรคนโยกเยกนะฝึกอ่านออกเสียงไปด้วยนะต้องออกเสียงให้ถูกด้วยนะเดี๋ยวเวลาไปอ่านเป็นทํานองสนอนะและอ่านเป็นบทท่องจำด้วยนะคะคำที่5คิดคำนวณคำที่6นี่ยกมาทั้งวรรคเลยนะคะคือต้องตีความทั้งวรรคนะคะใครเลยห่อนจะว่าตัวเป็นวัวมอนักเรียนเขียนคำละบรรทัดบรรทัดไปเลยนะคะนะด้านขวาก็ใส่ความหมายนะคำแรกคือคานะคะคำที่สองแควคำที่สามคนที่จนเองคำที่สี่คนโยกเยกคำที่ห้าคิดคำนวณคำที่6นะคะทั้งวรรคเลยความนะคะใครเลยห่อนจะว่าตัวเป็นวัวมอนะในท้ายเรื่องจะมีความหมายให้ลองดูซิว่าน่าจะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะนะย้ำว่าบางทีความหมายมันจะไม่ตรงตามรูปศัพท์นะคะเป็นความหมายตามเนื้อเรื่องบางทีถ้าความหมายโดยรูปศัพท์แล้วนะคะเวลาที่ถอดความออกมาแล้วอาจจะผิดความไปนะคะเพราะนั้นต้องดูความหมายตามเนื้อเรื่องด้วยนะคะผ่านไหมคะ6คำต่อไปคำที่